เดนิสปูชิลินผู้นำแคว้นโดนิสที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียกล่าวว่ากองกำลังพันธมิตรของรัสเซียและดอนบาสได้รุกคืบไปตามแนวการสู้รบทั้งหมดบางแห่งอาจอยู่ห่างแนวปะทะประมาณ100ถึง200เมตรหรือ10ถึง20เมตรหากมีการรุกคืบอย่างหนักปูชิลินบอกกับทัสนิวก่อนหน้านี้ว่าที่อยู่อาศัยกว่า300แห่งในโดนิสได้รับการปลดปล่อยจากกองทัพยูเครนแล้วสถานการณ์ตามแนวการสู้รบในดอนบาสทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์สาธารณรัฐประชาชนโดนเนสและลูฮานรายงานว่ามีการทิ้งระเบิดครั้งใหญ่สุดโดยกองทัพยูเครนในขณะนั้นซึ่งทำให้โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนเสียหายส่งผลให้ประชาชนบาดเจ็บและล้มตายเป็นจำนวนไปไม่น้อยด้านพลโทอีกอร์คุณาเชนคอฟโฆษกกระทรวงกลาโหมรัสเซียรายงานว่าเครื่องบินปฏิบัติการยุทธวิธีขีปนาวุธและทหารปืนใหญ่โจมตีหน่วยปืนใหญ่86จุดรวมทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์และในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมากองกำลังติดอาวุธของรัสเซียกำจัดเป้าหมายฐานทหารของยูเครนกว่า260แห่งโคดาเชนคอฟระบุว่าเครื่องบินปฏิบัติการยุทธวิธีขีปนาวุธและกองทหารปืนใหญ่เปิดปฏิบัติการโจมตีหน่วยปืนใหญ่ยูเครนเช่นเดียวกับกำลังพลและยุทโธปกรณ์ใน177ภูมิภาคส่วนสถานการณ์ในบักมุดนักรบวัคเนอร์ได้รุกคืบทางตอนใต้ตามถนนฟิโอดอร์มักซิเมนโกและเข้าใกล้กับโรงงานคัดแยกขยะขณะเดียวกันการรุกคืบจากทิศทางของโรงงานยางมะตอยกลุ่มวัคเนอร์ยึดครองมาได้แล้วส่วนหนึ่งทางตอนเหนือของถนนฟิโอดอร์มักซิเมนโกและวัคเนอร์ยังได้เข้าควบคุมโรงงานแชมเปญอาร์เตมีฟและโรงงานซีเนียตอย่างเต็มรูปแบบและที่ออฟติเน่ยังคงมีการต่อสู้อย่างดุเดือดขณะเดียวกันยูเครนออกประกาศเตือนภัยการโจมตีทางอากาศในเคียฟและอีก8ภูมิภาคของยูเครนตามแผนที่ในออนไลน์สัญญาณเตือนภัยประกาศเตือนในภูมิภาคไซโตเมียวินิซาโอเดซาเชอร์คาซีคิโรโวรอดมิโคลเยฟและคาคีฟกองทัพรัสเซียเริ่มยิงขีปนาวุธโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนเมื่อวันที่10ตุลาคม2วันหลังจากการระเบิดบนสะพานไครเมียซึ่งมอสโกเชื่อว่าได้รับการสนับสนุนจากหน่วยความมั่นคงของยูเครนนายกรัฐมนตรีของยูเครนเดนิสชมายฮาร์กล่าวเมื่อวันที่15พฤศจิกายนว่าระบบพลังงานเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศหยุดดำเนินการไปแล้วด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่าชาวเมืองโอเดซาซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของยูเครนประชาชนมากกว่า 1.5 ล้านคนไม่มีไฟฟ้าใช้หลังจากถูกโดรนกามิกาเซ่ของรัสเซียโจมตีเซเลนสกี้กล่าวว่าหลังจากการโจมตีตอนกลางคืนด้วยโดรนของอิหร่านโอเดซารวมถึงเมืองและหมู่บ้านอื่นๆในภูมิภาคดังกล่าวก็ตกอยู่ในความมืดตอนนี้มีประชาชนกว่า 1.5 ล้านคนในภูมิภาคโอเดซาไม่มีไฟฟ้าใช้หน่วยงานด้านพลังงานของภูมิภาคดังกล่าวเตือนว่าการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหลังการโจมตีเมื่อวันที่9ธันวาคมต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์หรืออาจจะนานถึง3เดือนทีมงานของเซเลนสกี้กล่าวว่ามีเพียงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญซึ่งรวมถึงโรงพยาบาลและแผนกสูติกรรมเท่านั้นที่มีไฟฟ้าใช้สถานการณ์ยังคงยากลำบากแต่ก็อยู่ภายใต้การควบคุมมักซิมมาเชนโกผู้ว่าการภูมิภาคโอเดซากล่าวว่ารัสเซียโจมตีเมืองนี้ด้วยโดรนกามิกาเซ่ในชั่วข้ามคืนผลจากการโจมตีดังกล่าวทำให้ไม่มีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่ต่างๆและชุมชนเกือบทั้งหมดในภูมิภาคของเราแต่มีโดรน2ลำที่ถูกยิงตกโดยหน่วยป้องกันอากาศยานของยูเครน